จะมีมากถึง923ทีมเลยนั่นเองนะแต่ว่าบางตัวเนี่ยอาจจะมากกว่า923ทีมเลยซ้ำเอาละครับน้องๆอยู่พี่ๆกันอีกแล้วเช่นเคยกันนั่นเองแล้วตอนนี้นะครับน้องๆเราก็อยู่ภายใน Pet Simulator X กันอีกแล้วแต่สำหรับภายในวันนี้นะครับทุกคนเราจะไปทำสัตว์เลี้ยงตัวใหม่นะฮะทุกคนจากคุณลุงซานต้ากันนั่นเองนะครับโดยที่สัตว์เลี้ยงตัวนี้นะครับน้องๆมีดาเมจมากถึง900ทีเลยทีเดียวนะฮะบางตัวนะครับน้องถ้าเกิดเราทำการปัดเศษขึ้นเนี่ยมันมีมากถึง 1,000 ทีเลยทีเดียวนะฮะมันจะเป็นยังไงกันบ้างถ้าเกิดน้องพร้อมแล้วเราไปลองดูกันเลยดีกว่าครับเดี๋ยวสำหรับภายในวันนี้นะครับน้องๆพี่มีร้านสุด Exclusive มาฝากน้องๆกันนั่นเองนั่นก็คือขั้นเทพเกมออนไลน์สโตร์เซ็นเตอร์โดยทางร้านมีบริการเกมออนไลน์แบบครอบคลุมทั้ง ID เกมเติมเกมออนไลน์ไอเทมโค้ดและอื่นๆอีกมากมายและมีบริการกล่องสุ่มไก่ตันเริ่มต้นเพียง11 บาทเท่านั้นครับน้องๆรวมไปถึงมี ID เกม Roblox Map Box Fruit เช่นกันมีให้น้องเลือกมากกว่า8กล่องเลยทีเดียวราคาย่อมเยามีบริการออนไลน์รวมไปถึงขาย ID เกมอื่นๆด้วยนะครับน้องๆติดตามร้านค้าได้แล้วที่ Facebook Fanpage ขั้นเทพ Shop และ www.khanthep.in.th ครับเดี๋ยวสำหรับภายในวันนี้นะครับน้องๆพี่มีร้านมานำเสนอกันอีกแล้วนั่นก็คือ RBZ Shop กันนั่นเองโดยทางร้านนะครับน้องๆมีบริการมากมายว่าจะเป็นบริการไก่ตันแมปบ็อกฟู้ดที่มีให้เลือกมากถึง8แพ็กเกจเลยทีเดียวกับราคาเริ่มต้นเพียง25บาทเท่านั้นรวมไปถึงมีบริการทอยโค้ดไอเทมภายในเกมโรบล็อกกันอีกด้วยบอกได้คำเดียวเลยครับน้องๆว่าสุดยอดมากๆเลยรวมไปถึงมีการบริการกลางเริ่มต้นเพียงแค่5บาทเท่านั้นด้วยครับน้องๆติดตามร้านได้แล้วที่ RBZ Shop หรือหน้า Facebook ส่วนตัวครับเดี๋ยวสำหรับภายในวันนี้นะครับน้องๆเรามีร้านโรบล็อกมานำเสนอกันอีกแล้วซึ่งร้านที่เราจะมานำเสนอกันนะครับน้องๆมีชื่อว่า Twenty Shop กันนั่นเองโดยที่ทางร้านนะครับน้องๆโดดเด่นเรื่องกล่องสุ่มไก่ตันกันนั่นเองไม่ว่าจะเป็นกล่องสุ่มไก่ตัน V1 หรือว่ากล่องสุ่มไก่ตัน V2 รวมไปถึง ID ไก่ตันผลตื่น 3-6 หมัดทางร้านก็มีบริการด้วยเช่นกันครับน้องๆหรือว่าใครอยากได้ไก่ตันผลตื่น6หมัดการันตีผลตื่นแบบ 100% ทางร้านก็มีขายด้วยเช่นกันครับทุกคนรวมไปถึงมีบริการสุ่มดาบโยรุสุดเทพและ6หมัดดาบคู่โอเด้งทางร้านก็มีบริการด้วยเช่นกันครับน้องๆและในอนาคตนะครับน้องๆทาง Twenty Shop เนี่ยก็จะมีบริการอื่นๆอีกมากมายน้องๆสามารถเข้าไปใช้บริการได้แล้วที่ Facebook Fanpage Twenty Shop และเว็บไซต์ www.twentyshop.rdcw.xyz ครับน้องๆอย่างแรกเลยครับน้องเราต้องมาในสิ่งเจ้าตัว Kismart World กันนั่นเองนะฮะหลังจากนั้นนะครับน้องถ้าเราเนี่ยไปด่านล่าสุดกันเลยทีเดียวนะฮะซึ่งด่านล่าสุดของเรานะครับทุกคนมันจะมีในส่วนของบ้านขนมหวานถูกต้องไหมครับน้องแต่ว่าเรานะครับทุกคนจะไปตู้ด้านในสุดกันนั่นเองนะฮะเพื่อที่เรานะครับทุกคนจะมาทำการเปิดสัตว์เลี้ยงตัวหนึ่งนะฮะตู้นี้มันมีชื่อว่า Snowman กันนั่นเองนะฮะและภายในตู้นี้นะครับน้องมันไม่ได้มีแค่ในส่วนเจ้าตัวสัตว์ตัวปกติทั่วไปเท่านั้นนะฮะแต่ว่ามันมีสัตว์ยักษ์ถึง2ตัวเลยนั่นเองนะฮะมันจะมีในตัวโจรี่นะครับทุกคนและอีกตัวนึงเนี่ยเป็นคุณลุงซานต้ากันนั่นเองนะนี่หน้าตาของคุณลุงซานต้านะฮะซึ่งเราเนี่ยก็มีอยู่ด้วยเช่นกันนะครับน้องๆนี่อ่ะทุกคนโอ้โหคุณลุงใส่หมวกกันเลยทีเดียวนะฮะแต่ว่าเรานะครับทุกคนไม่ต้องการตัวฮักของคุณลุงกันนั่นเองครับทุกคนเราต้องการตัวเล็กนะครับทุกคนที่เป็นคุณลุงซานต้านะฮะโดยที่ตัวเล็กนะครับน้องๆมันจะเป็นสัตว์เลี้ยงในตำนานกันนั่นเองและดาเมจของมันนะครับน้องๆเยอะที่สุดนะครับทุกคนที่อยู่ภายในตู้นี้แล้วนะฮะเป็นตัวปกตินะครับทุกคนที่เป็นสัตว์เลี้ยงในตำนานกันนั่นเองและตู้นี้นะทุกคนเวลาเปิดไข่1ฟองนะครับมีราคามากถึง400ล้านเลยทีเดียวนะแต่ว่าเราเนี่ยทุกคนมีมากถึง55ทีนะซึ่งนี้เนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่อีซี่มากๆเลยนะฮะและพี่นะครับน้องก็ทำการเปิดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวจะทำการเปิดให้น้องได้ดูกันนะฮะว่าหน้าตาคุณลุงเนี่ยเป็นในรูปแบบไหนนี่ไงทุกคนมันจะชื่อว่ามิดซิสนะฮะทุกคนซึ่งอันนี้เนี่ยออกไปมากกว่า 48.8 ล้านตัวเลยทีเดียวนะฮะออกเยอะเหมือนกันนะทุกคนคือแบบว่าในบรรดาตู้นี้ทุกคนไอ้เจ้าตัวมิดซิสเนี่ยทุกคนมันมีดาเมจที่เยอะมากๆเลยนะเดิมๆเนี่ยมีมากถึง46ทีกันเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ตามมาด้วยในส่วนตัวสโนว์เปกาซัสนะครับทุกคนที่มีดาเมจมากถึง42ทีนะฮะแล้วก็ตามมาด้วยเจ้าตัวยูนิคอร์นนะฮะทุกคนที่มีดาเมจ37ทีนะฮะแล้วก็ตัวรถลากเรานะที่มีดาเมจ34ทีกันนั่นเองหลังจากนั้นนะครับน้องๆให้เราเนี่ยทุกคนไปในส่วนตัวสปอนโวนะฮะซึ่งเป็นโลกแรกสุดเลยนั่นเองเพื่อที่เรานะครับน้องๆจะได้เอาเจ้าตัวมิซิสนี้นะครับน้องๆมาทำเป็นตัวทองกันนั่นเองมากันดีกว่าครับทุกคนนี่ไงทุกคนเมกโกลเด้นนะฮะเราก็ทำการใส่เจ้าตัวมิดซิตเข้าไปนะฮะจะใส่5ตัวก็ได้ทุกคนหรือว่า6ตัวก็ได้นะฮะถ้าเกิดใครที่คิดว่าโชคดีเนี่ยก็สามารถใส่5ตัวก็ได้นะหรือว่าจะน้อยกว่า5ตัวก็เป็นไปได้นะครับน้องๆถ้าเกิดน้องๆเนี่ยคิดว่าน้องๆโชคดีกันนั่นเองนะฮะอันนี้เราใส่สักประมาณ6ตัวแล้วกันทุกคนโอ้โหได้มาแค่2ตัวเองอ่ะทุกคนกดลุกเลยทีเดียวนะฮะแต่ว่าไม่เป็นไรครับทุกคนอันนี้นะครับน้องๆเราก็ได้เจ้าตัวมิดซิตมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเป็นตัวทองด้วยทุกคนซึ่งตัวทองรอบนี้นะครับน้องๆมีดาเมจมากถึง135ทีกันเลยทีเดียวนะฮะซึ่งนี้เนี่ยถือว่าเป็นที่ เยอะมากๆเลยนะฮะหลังจากนั้นนะครับน้องๆให้เราเนี่ยทำการวาร์ปไปถึงตัวด่านไม้นะฮะที่อยู่ภายในเจ้าตัวสปอนโวกันนั่นเองเพราะด่านไม้นะครับน้องๆมันมีตู้หนึ่งนะฮะที่ทำเป็นเจ้าตัวเรนโบว์กันนั่นเองนี่ไงทุกคนเราก็เดินเข้ามาเลยนะฮะหลังจากนั้นนะครับน้องๆเราก็ทำการเลือกเจ้าตัวมิดซิตมานะฮะซึ่งตัวมิดซิตนะครับน้องๆตอนนี้เนี่ยดูเหมือนกับว่าจะมีเลขคู่กับเลขขี้ว่ะทุกคนโอ้โหเอาเป็นว่าเราทำการยัดไปสักประมาณ6ตัวก่อนละกันนะฮะนี่ได้ตัวเรนโบว์ทุกคนอีกตัวหนึ่งนะครับน้องๆเราจะใช้เป็น5ตัวละกันนะฮะพี่คิดว่าไม่แตกครับน้องๆคือแบบว่าเปอร์เซ็นต์ 88% เนี่ยถือว่าเป็นที่เยอะมากๆเลยนะฮะเยี่ยมได้มาแล้วครับน้องๆให้ตายเถอะนะฮะโดยที่รอบนี้นะทุกคนพอมันเป็นตัวเรนโบว์นะฮะมันจะมีดาเมจมากถึง316ทีเลยทีเดียวถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นเจ้าตัวเบกาตัสนะครับน้องจะมีดาเมจแค่298ทีเท่านั้นนะฮะก็ถือว่ายังน้อยนะทุกคนอันนี้เนี่ยมีมากถึง320ทีเลยทีเดียวนะฮะและเกิดเป็นรถลากนะครับทุกคนรถลากเนี่ยก็มีดาเมจแค่236ทีนะถือว่าแตกต่างกันประมาณ100ทีได้เลยนั่นเองนะฮะหลังจากนั้นนะครับน้องให้เราเนี่ยทำการวาร์ปเป็นสิ่งที่ตัวเทคโวกันนั่นเองนะฮะเราจะไปในสิ่งที่ตัวด่านดาร์กเทคครับทุกคนว่าด่านดาร์กเทคเนี่ยทุกคนมันเป็นด่านที่ทำให้เราเนี่ยสามารถเอาสัตว์เลี้ยงไปทำเป็นตัวดาร์กเมเทอร์ได้นั่นเองนะฮะไปเลยคุณลุงแซนต้านะฮะเราทำการถอนออกก่อนละกันนะครับน้องๆโอเคหลังจากนั้นนะครับทุกคนเราก็เข้ามาสิ่งที่ตัวดาร์กเมเทอร์เพชรนะฮะแล้วเราเนี่ยก็ทำการเลือกคุณลุงแซนต้าไปนะฮะ1ตัวนะครับทุกคนใช้เวลา5วันนะฮะถ้าเกิด2ตัวใช้เวลา3วันและถ้าเกิด3ตัวนะครับทุกคนก็ใช้เวลาประมาณ1วันกันนั่นเองนะฮะยิ่งมีตัวเยอะนะครับทุกคนทำให้เราเนี่ยสามารถทำเป็นตัวดาร์กเมเทอร์เนี่ยได้เร็วมากยิ่งขึ้นกันนั่นเองนะฮะแต่ว่าเราต้องแลกเปลี่ยนกับคุณลุงแซนต้าเยอะมากๆเลยนะฮะซึ่งรอบนี้นะครับน้องๆเราจะไม่ทำการคอนเวิร์ตละกันนะฮะเราจะทำการปล่อยซึมๆไว้ในรูปแบบนี้นะฮะอันนี้ก็ได้แค่3ตัวเองอ่ะทุกคนโอ้โหมันถึงเวลาเราต้องไปฟาร์มเยอะๆแล้วแหละครับน้องๆหลังจากที่น้องเนี่ยทำเป็นตัวดาร์กเมเทอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับดาเมจที่น้องได้มานะครับทุกคนจะมีมากถึง923ทีเลยนั่นเองนะฮะแต่ว่าบางตัวเนี่ยอาจจะมากกว่า923ทีเลยได้3ซึ่งถือว่าเป็นที่โหดมากๆครับน้องๆว่าตัวที่เราทำเป็นตัวชายนี่เนี่ยมันเป็นตัวเฮลิคอปเตอร์แคทใช่ไหมทุกคนที่มีดาเมจอยู่ประมาณ 1.35 คิวนะ 1.35 คิวนี่ประมาณ 1,350 อะไรประมาณนี้ครับทุกคนแต่ว่าตัวนี้เนี่ยไม่ได้เป็นตัวชายนี่นะฮะแล้วยิ่งไม่ได้เป็นตัวชายนี่เนี่ยมีดาเมจถึง900ทีนะทุกคนถ้าเกิดสมมติเป็นตัวชายนี่เนี่ยพี่คิดว่ามันอาจจะพุ่งไปถึงประมาณ2คิวนะฮะหรือว่า2คิวไปปลายหรืออาจจะถึง3คิวอะไรประมาณนี้ก็เป็นไปได้เลยนั่นเองนะนี่ทุกคนโอ้โหคุณลุงแซนต้าของเรานะทุกคนมีดาเมจที่แรงมากๆเลยนะฮะซึ่งพี่เนี่ยก็ทำการแอบนะฮะแล้วก็ไปทำในส่วนตัวดาร์กเมเทอร์มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองและเนี่ยทุกคนคือวิธีการทำตัวคุณลุงแซนต้านะฮะให้มีดาเมจมากถึง900ทีนะฮะจนเกือบถึง 1,000 ทีเลยนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับน้องสำหรับใครที่ชอบวิดีโอนี้คนอย่าลืมไลค์นะฮะอย่าลืมแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ผมด้วยนั่นเองซุปรองใจให้ผมได้ไปตามคลิปใหม่ของเราด้วยนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับน้องสามารถกดดิ่งช่องเราได้แล้วเพื่อรับข่าวสารใหม่ๆกันด้วยนั่นเองและสุดท้ายนี้นะครับน้องสามารถติดตามอินสตาแกรมของพี่ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองก็วันนี้ทุกคนผมก็ต้องขอลาไปก่อนละกันโอกาสหน้าเจอใหม่ครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายhate it more cause I'm up and I don't even fly like but I'm here I see rappers lying dark roads